ทรงตัวไทยป่วยโควิด -19 รายใหม่4,144รายเสียชีวิตอีก36รายรักษาหายเพิ่ม7,235เหลือรักษาตัว47,879รายศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันังคารที่24พฤษภาคม2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม4,144รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อยจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ4,143รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ1รายรวมมีผู้ป่วยสะสม4,419,737รายยอดสะสมเฉพาะตั้งแต่วันที่1มกราคม2,565เป็นต้นมาป่วยสะสม2,196,302รายและมีผู้เสียชีวิตอีก36รายเพิ่มขึ้นจากวัน ก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว29,811ราย ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้7,235รายลดลงจากวันก่อนแต่มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว4,321,047รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมารักษาหายแล้ว2,173,553รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล47,879รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ1,034รายเฉลี่ย ังหวัดละ13รายอัตราค,ครองเตียงร้อยละ13.8นายกรัฐมนตรีประชุมครมพิจารณาโครงการเราที่ด้วยกันส่วนต่อขยายเฟส4จำนวน1ล้านสิทธิ์เริ่ม1มิถุนายนนี้พร้อมจับตาท่าทีทางการเมืองหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม พนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะด้วยก่อนการประชุมกระทรวงการคลังจัดนิทรรศการทกศยกระดับชีวิตเกษตร,รกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิด้านกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลกประจำปี2565 ขณะที่วาระที่น่าสนใจในวันนี้อาทิคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรครั้งที่18อีก2เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนี้เพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างรอการประกาศเป็นโรคประจำถิน่น ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอขอความเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนต่อขยายเฟส4จำนวน1ล้านสิทธิ์เพื่อสามารถเปิดระบบให้ประชาชนจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ภายใต้เงื่อนไขเดิมเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว กระทรวงพลังงานเสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เหมาะทดแทนเครื่องที่8และ9ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการจับตาดูท่าทีของฝั่งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกที่คะแนนนิยมลดลงสะท้อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พักประชาธิปัตย์นัดประชุมสสและรัฐมนตรีของพักวันนี้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานสภาพ,พิจารณาพรบงบประมาณปี2566และกฎหมายลูก2อฉบับ นายองอาจคล้มไพบุ์ประธานสสพักประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพักเปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าพักประชาธิปัตย์นัดประชุมสสและรัฐมนตรีของพักพร้อมผู้เกี่ยวข้องในวันนี้เวลา13บสนาฬิกา30นาทีที่สำนักงานใหญ่พักประชาธิปัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภารองรับการเปิดประชุมที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งมีเรื่องสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา3ามเรื่องคือร่างพรบงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ร่างพรบว่าด้วยกัน เลือกตั้งสสและร่างพรบว่าด้วยพักการเมืองรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะทั้งนี้ในช่วงปีสุดท้ายก่อนครบวรระสีปีของการทํางานในสภาสสพักประชาธิปัตย์จะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานหนักเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถต่อไปขณะเดีวยวกันผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสอกอนายองอาจระบุว่าพักประชาธิปัตย์ขอขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่วยลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าทุก คะแนนเสียงที่มอบให้จะไม่สูญเปล่าและในส่วนของสอกอพักประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งมาก้าเขตก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อประโยชน์สุขของชาวกทมโดยยินดีที่จะสนับสนุนการทํางานและนโยบายที่คนกทมได้ประโยชน์ขณะเดียวกันก็พร้อมจะตรวจสอบการบริหารงานของผู้ว่ากทมอ,อย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้ใจ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตังก็ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์เพื่อคนกทมอ,อย่างแท้จริง นายนนเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เปิดเผยสำนักข่าวเอถึงผลการเลือกตั้งซ่อมเคสามราชบุรีโดยนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์ว่าที่สอสอได้รับความไว้วางใจจากชาวโพธารามและบ้านบึง ทำให้ประชาธิปัตย์ได้เพิ่มหนึ่งที่นั่งและแนวทางการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งถัดไปว่าจะยึดนโยบายผู้สมัครของพรรคทุกคนต้องใกล้ชิดกับประชาชนและพรรคจะต้องมีนโยบายชัดเจนที่จะทําให้ทราบว่าวันข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะมีนโยบายอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะดูแลประชาชนซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้พรรคและสมาชิพกพรรคมีกําลังใจในการต่อสู้และขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากกกตรับรองแล้วนายชัยทิพย์ก็จะทําหน้าที่เป็นสสของพรร ส่วนจะเข้าไปเป็นกรรมธิการชุดใดคงต้องดูอีกครั้งพลตรวตรีไตรรงเผยปรินเตรียมเข้ารับทราบข้อหากระทำอนาจารพร้อมเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มหนึ่งคดี พลตํารวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยสํนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าคดีนายปรินพาิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาคดีข่มขืนและกระทําอนาจารยิงสาวหลายรายระบุว่าวันนี้เวลา9ก้านาฬิกานายปรินจะเดินทางเข้ารับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนสนลุมพินีในข้อหากระทําอนาจารย์ต่อหน้าฐานกํานันอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาพื้นที่สนลุมพินีภายหลังจากเรียกนายปริ กินเข้ารับทราบข้อหาเบื้องต้นส่วนผู้เสียหายในคดีดังกล่าวขณะน,นี้ยังไม่พบว่ามีผู้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมแต่อย่างใดไฟไหม้รถปอห2 2หน้าห้างดังย่านงามวงวานเจ้าหน้าที่คุมเพลิงภายใน15นาทีรถเสียหายทั้งคันผู้โดยสารถูกไฟลวกบาดเจ็บหนึ่งราย เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย522จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าห้างดังย่านงามวงวานซึ่งจอดอยู่บนถนนงามวงวานขาเข้าจากแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชร หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรถนนงามวงวันฝั่งขาเข้าและประกาศแจ้งเตือนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้เข้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พรว่าตัวรถโดยสารดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งคันเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกบริเวณแขนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนายกสมาคมโรงแรมไทยเผยยอดจองที่พักดีขึ้นหลังผ่อนคลายมาตราการเข้าประเทศเร่งรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างไรายได้เสริมสภาพคล่องธุรกิจ นางมาริษาสุโกสหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยหรือ THA เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็ว่าหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศทําให้สถานการณ์การท่องเที่ยวและการจองที่พักเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับดีมากนักเพราะรายได้ของผู้ประกอบการของโรงแรมถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรสภาพคล่องอย่างไม่สามารถจะดําเนินธุรกิจได้ในระยะยาวโดวยปัจจัยต้นทุนที่สูงขึ้นขณะที่มาตรการ การช่วยเหลือของภาครัฐนั้นถือว่ายังไม่สามารถช่วยได้เต็มที่ผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับภาระ ค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากในโชคเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเช่นนี้ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีการเดินทางมากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวให้มีไรายได้เสริมสภาพคล่องอย่างไรก็ตามอยากให้ภาครัฐขยายมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้เข้าถึงระบบ บการเงินช่วยสนับสนุนการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้คนที่มาเที่ยวแล้วกลับมาอีกกรมตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยยังมีฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตร กรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่24พฤษภาคม2565ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกยังคงมีฝนตกหนัก บางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news